10วินาทีในการปอกลูกตาลง่ายๆนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการปอกลูกตาลกันนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเรามาปอกด้วยมีดนะครับปอกโดยทั่วไปเนี่ยมันจะปอกยากมากนะครับลูกตาลนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งภาษาใต้เรียกว่าลูกหนูดนะครับนิยมเอามาทำอาหารของหวานนะครับได้หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าขั้นตอนการปอกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้เทคนิคเนี่ยก็จะปอกยากมากนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับในการปอกลูกตาลกันนะครับครับโดยทั่วไปแล้วลูกตาลที่เราซื้อมานะครับพ่อค้าหรือว่าคนขายลูกตาลเนี่ยเขาก็จะเฉาะนะครับผลตาลด้านในมาให้เราแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเปลือกอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องปอกนะครับก่อนที่จะไปประกอบอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้มีดนะครับปอกกันนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างช้าแล้วบางครั้งก็เปลือกสีขาวก็จะหลุดออกไม่หมดนะครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการปอกกันนะครับวิธีการนั้นก็คือนะครับเราเอาลูกตาลที่ยังไม่ปอกเปลือกนะครับเอาไปใส่ในตู้เย็นช่องฟรีซนะครับใส่ไว้ประมาณ1คืนนะครับโดยให้ลูกตาลเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาลูกตาลมาใส่น้ำนะครับมาใส่น้ำทั้งที่เป็นน้ำแข็งอยู่นะครับอย่าเอามาตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะละลายกลายเป็นลูกตาลแบบปกติเหมือนเดิมนะครับดังนั้นมันจะใช้ไม่ได้ต้องแช่น้ำเสร็จก็เรามาดูที่เปลือกของมันนะครับนี่ครับขนาดใช้มือเดียวนะครับเนี่ยรูดทีเดียวนะครับก็จะหลุดออกง่ายๆนะครับออกเป็นสีขาวง่ายๆเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีครับแต่ละผลเนี่ยเราก็จะสามารถปอกได้ง่ายดายเลยครับเดี๋ยวมาดูผลนี้นะครับอันนี้เป็นลูกตาลอ่อนนะครับข้างในอ่อนเป็นวุ้นเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมันโดนช่องแข็งแช่ฟรีซไว้มันก็จะแข็งกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็เราก็สามารถเอาเปลือกออกอย่างง่ายดายนะครับเมื่อเอาเปลือกออกแล้วเราก็สามารถเอาไปหั่นนะครับประกอบเป็นอาหารหรือว่าไปประกอบเป็นของหวานต่างๆอย่างเช่นลูกตาลเชื่อมนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับนี่ครับปอกแบบ2มือนะครับก็จะเร็วกว่าเดิมนะครับแค่ลอกง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเลยนะครับลอกไปเลยครับเคล็ดลับนะครับอย่าปล่อยให้มันแช่น้ำนานเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ่อนตัวไปหมดก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับเมื่อเอามาจากช่องฟรีซเสร็จก็แช่น้ำสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลอกได้เลยนะครับครับเมื่อเราได้ตามต้องการแล้วนะครับเราก็เอาไปหั่นนะครับนี่นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับไปทำแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ